วันนี้เราได้รองเท้าไนกี้แอร์แม็กมาเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นไหนกล่องเป็นยังไงรุ่นนี้เป็นรุ่น Air Max 720ครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับเนี่ยกล่องดีไซน์กล่องต่างจากปีที่แล้วนิดนึงมันจะมีเนี่ยมันจะระบุกล่องของมันของแท้จะเป็น Air Max พวก Nike Air Max นะครับมี Air Max 360บ้างอะไรแล้วแต่ Total Air อะไรเงี้ย Zoom Airอะไรพวกนี้ครับแอร์ Air Max 90 Air Max 180 180อะไรพวกนี้เขียนเต็มไปหมด Nike Air ตรงนี้เยอะแยะดีไซน์แต่เห็นได้ชัดว่าตรงนี้เป็น Air Max 720นะกล่องสีดำน่าจะเป็นตามสีของรองเท้าครับได้ซื้อสีดำมาก็ได้เป็นสีนี้เป็น Air Max 720เดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกันนะกระดาษที่ห่อหุ้มรองเท้าก็จะเป็นเนี่ยเหมือนข้างนอก Air Max แต่คล้ายๆกันจะมีเขียนต่างๆเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในนี่มาแล้ว Air Max มาดูข้างซ้ายก่อนแล้วกันนี่เป็นไง Air Max Air Max 720ก็คือ Air Max 720รุ่น818น่าจะเป็นรุ่นที่เปิดตัวต่อจากรุ่นที่แล้วรุ่น1อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเวอร์ชั่น2นะฮะเนี่ยเห็นชัด720สีดำล้วนอันนี้เรียกมาน่าจะใส่ได้กับชุดได้หลากหลายมากกว่าสีอื่นคิดว่านะเนี่ยพื้นนิ่มผมก็เป็น Air Max 720รุ่นนี้มันต่างกับ270ยังไงก็คือถ้าเป็น270นะมันจะมีพื้นยางแค่อยู่ตรงนี้พื้นที่เป็นแอร์อันนั้นก็เรียก270พอเป็น720ปุ๊บพื้นเต็มเลยรอบพื้นหนึบเนี่ยพื้นไอรุ่นนี้ถึงก็เขียนว่าผ้าพวกเนี้ยเป็นได้แรงบันดาลใจมาจากชุดกล่องนักบินอวกาศนะเห็นไหมครับในการเย็บการอะไรคล้ายๆผ้าของนักบินชุดนักบินอวกาศถึงเขาว่าใหม่ไงนะครับของทางไนกี้เขาบอกมาอันนี้เป็นไซส์ 9.5 หรือ 27.5 เซนถ้าเป็นยูโร94เบอร์43นะแอร์แม็กดูเป็นไงสวยสภาพเนี่ยวันนี้เพิ่งซื้อมาหยกๆเนี่ยสีดำดูลายเป็นตะข่ายเป็นอะไรสวยเนี่ยมาดูกระทังอีกเนี่ยดูเป็นคู่แล้วเป็นไงมาดูความแตกต่างกับรุ่นปีที่แล้วเป็นไงบ้างดีไซน์อาจจะต่างไปที่หนึ่งแต่ยังคงเก็บสองสูตรเหมือนเดิมเป็นแอร์เต็มระบบหลายท่านคงรู้ว่าเก็บสองสูตรไปนั้นนิ่มเป็นยังไงรองเท้าของไลฟ์สไตล์นะครับอันนี้ก็ใส่แบบในชีวิตประจำวันทั่วไปครับพื้นข้างในแล้วนี่ออกมามันจะมีกระดาษหุ้มอยู่นะครับก็จะเป็นข้างในนะของทำในเวียดนาม Made in เวียดนามนะฮะเห็นแล้วบอกเลยน่าแล้วนี่ของแท้แน่นอนดูอีกข้างนึงนี่เอากระดาษออกช็อตข้างในก็จะเห็นสกินว่า Air Max MX 720 818น่าจะเป็นรุ่นต่อยอดจากอันที่แล้วดูการดีไซน์เขาสวยไม่แพ้เขาไปแล้วเลยครับนี่เป็นไงบ้างสวยงามเดี๋ยวจะลองใส่ดูครับว่าเป็นไงจะเชื่อก่อนตัว Air Max 720 818 Air Max นะเดี๋ยวจะลองใส่ดูว่าเป็นยังไง
ใส่ยังไม่เอาไปออกใส่ไว้ก่อนยังเสียได้อยู่ไม่อยากเอาไปออกไงใส่อีกครั้งนึงนี่ฮะนิ่มใช้ได้นิ่มเลยครับถือว่านิ่มเลยดีเดินคล่องแคล่วดีเข้าออกกันมาดีตามสวัสดีรับสายเนี่ยถึงความคิดถึงผมก็เป็นแบบ720แล้วก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ